ราชเมืองลิขาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาทีเหมือนฮิรันไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเลิศไปคิดใหญ่คำฟ้าสามภพโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าคงทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดถึงดวงใจยอดอับสอบกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรันไกรสีฤทธิ์ผงาดโลกาไม่ชนะใจอับสอนกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องชีวิตแพ้ไอ้อันนั้นผู้ชมคนดีจวกเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนานาคราชผู้เป็นใหญ่ไม่ต้องการให้นินวรรณาขึ้นครองบัลลังก เจ้ายังไม่ตายก็เหมือนกับเจ้าไงเจ้าตกลงไปในหุบเหวนรกนั่นและเจ้าก็รอดกลับมาได้เพราะพรามดำพรามดำช่วยชีวิตเจ้างั้นเหรอเปล่าไม่ใช่ผู้ที่ช่วยชีวิตพระโอรสของข้าก็คือผู้วิเศษพรามขาวพรามขาวAh!
แยกท่านอามาตย์นี่ทางแยกใช่ไหมพระเจ้าค่ะทางนี้ไปทางเขาไก่คีรีส่วนทางนี้ไปโคมคำโคมคำโคมคำเหรอพระเจ้าค่ะตามแผนที่พระมเหสีกับพระธิดาได้วางแผนไว้ที่จะไปสืบเรื่องเจ้าชายแห่งโคมคำแต่หนทางคงอีกไกลถึงทางคงไม่ยากลำบากนักหรอกถ้านึกถึงเรื่องที่ได้รับตอบไปเถอะลูกเราต้องไปโคมคำแล้วเรื่องเส้นสังเวยฟ้าล่ะเพคะใครสนใจเรื่องดินร้อนน้ำแล้งล่ะแม่สนใจแต่เรื่องมนต์นคราชหากเราช่วงชิงมนต์นคราชมาได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากเราจะมีอำนาจเหนืออนันตมินตราเสด็จแม่แม่เคยเห็นอนันตมินตรามาแล้วอุดมไปด้วยข้าวอุดมไปด้วยน้ำอุดมไปด้วยทองคำและอัญมณีมากมายหากลูกของแม่จะเป็นใหญ่ทำไมจะต้องเป็นเหนือผืนดินแห้งแล้งอย่างฮิรัญคีรีไปเราต้องไปคลองคำท่านอามาตย์นำทางข้าไปเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะปีศาจของข้าใจเสียดังใจเสีย
พวกมันหนีไปแล้วตามมันไปไม่ได้หรอกไม่ต้องหมูจวงข้ารู้แล้วว่าพระคาถาที่ท่านผู้วิเศษพรามขาวสอนข้าเอาชนะยุรังไกสีได้มีเหตุทำให้องค์เหนือหัวอนันตพุทธชงฟองแต่งตั้งข้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอเหตุอะไรเหตุข้าถามว่าเหตุอะไรมีกระต่ายวิ่งชนพระองค์ผู้การที่จะทรงลงพระนามก็เลยกระเด็นหล่นไปเลยเพคะกระต่ายเพคะไอ้กระต่ายแสนสนเจ้ากระต่ายตัวนั้นหรือเปล่านะพระเจ้าค่ะเจ้ากระต่ายที่ทำเล่ทำกลจนพระธิดานินวนาเกือบจะไอ้กระต่ายฮ่าสำเร็จเรื่องพระธิดาราราวดีของข้าป่านแล้วไม่มีอะไรที่กระต่ายน้อยทำไม่ได้เฮ้ยนั่นเป็นงูเห่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้เจ้ากระต่ายเจ้าอยู่ที่ไหนนะเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายน้อยพระธิดาเพคะเจ้ากระต่ายมันก็หายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเพคะหรือว่าจะลงไปอยู่ในท้องงูแล้วเจ้าคะนี่นั่งปากมากพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพระธิดาดาราวดีก็ข้าขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยข้าสงสารกระต่ายไร้พิษสงช่วยกันหาดีกว่าเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเอ้ยเจ้ากระต่ายนี่เจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายอะมันหนีค่ะบนนาทราชเมืองฤทธาช่วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้เหมือนฮิรัญไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเพลิงเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายอะมันหนีค่ะมันจะหนีเจ้าทำไมกระต่ายมันหายไปตั้งแต่เมื่อคืนมันกลับมาก็ดีแล้วมันไม่ได้หนีเจ้าหรอกมันจะหนีข้าทำไมนะหรอมันหนีข้าเพราะว่าข้าหน้าดำนะสิจนป่านนี้องค์เหนือหัวอนันตพุทธชงยังไม่ทรงแต่งตั้งข้าตามที่ทรงสัญญาไว้ส่วนพระมเหสีก็ส่งรวบรัดเตรียมการที่ส่งเจ้าแหววิเศษที่โคมคำนินวันนาแต่ข้ากลับมานะตมินตราข้ายังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยข้าไปดีกว่านินวันนาน้องจะไปไหนข้าจะกลับไปตายที่รันทีลีนินวันนาอย่าไปนินวันนาอย่านะพี่ข้าเจ้าพี่อย่าทรงยอมให้ลูกไปจากอนันตมินตราหม่อมฉันเพิ่งได้ลูกกลับคืนมาเพียงชั่วข้ามคืนแล้วหม่อมฉันจะต้องเสียลูกไปอีกครั้งหรอเพคะเจ้าพี่นิมนาจะกลับฮิรัญคีรีอย่างนั้นหรอเพคะคงเพราะเรื่องที่พ่อส่งลงพระนามแต่งตั้งนิมนาให้ขึ้นครองราชเพคะแล้วหม่อมฉันจะรีบส่งดาราวดีให้ไปอภิเษกเพื่อป้องกันการติฉินนินทาของเราอมาตย์และชาวอนันตมินตรานะเพคะขอได้ทรงโปรดทัดทานนินวันนาด้วยเถิดเพคะเสด็จพ่อลูกไม่อยากให้น้องจากไปไหนอีกพ่อจะไม่ยอมให้นินวันนากลับฮิรัญคีรีเรากำลังจะบุกโจมตีฮิรัญไกรสีเอาเถอะพ่อจะพูดเรื่องนี้กับน้องเองยินไว้นะยอมยินไว้ยินไว้พระธิดาพระชายยินไปคะทรงไตรตรองให้รอบคอบก่อนไม่ดีหรือพระเจ้าค่ะหากพระธิดาเสด็จกลับทีละคิริยามนี้แผนการที่วางไว้ทั้งหมดมันจะพังพินาศเลยพระเจ้าค่ะพระธิดาหม่อมฉันในฐานะคุณท้าวผู้ใหญ่เชื่อฟังหม่อมฉันบ้างสิพี่คะนะพี่คะพระชายยินได้พี่คะไม่ข้าไม่ฟังใครทั้งนั้นข้าจะกลับฮิรัญคีรีอยู่ที่นั่นข้าวก็ยากหมาก็แพงลำบากลำบนจะนั่งจะนอนก็ไม่มีสุขอยู่ที่เนี่ยอิ่มหนำสำราญข้าบาดข้าพลอยสำราญไปด้วยนะเพคะจริงด้วยพระเจ้าค่ะ
พระธิดาทรงไตร่ตรองดูให้รอบคอบก่อนเถิดพระเจ้าค่ะหากทรงวู่วามไปมันจะเสียการใหญ่ที่องค์ฮิรันไกสีมีรับสั่งให้ปรงพระชนองค์อนันตปุชงนั่นหรอโคมคำโคมคำที่ล่มสลายไปแล้วกลับกลายมาเป็นบ้านเป็นเมืองขนาดนี้เชียวหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าชายแห่งโคมคำเกณฑ์ผู้คนกลับมาสร้างเมืองใหม่ตอนที่พระองค์เสด็จกลับมาข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นมือของมนุษย์สร้างเสด็จแม่เพคะทำไมฮิรัญคีรีไม่เป็นอย่างนี้ล่ะเพคะฮิรัญคีรีเคยเป็นเมืองเอกมีกำลังเหนือเมืองอื่นทั้งปวงแต่เสด็จพ่อของลูกอะทรงหมกมุ่นอยู่กับการช่วงชิงมรณคราชต้องทำศึกไม่จบสิ้นเมืองฮิรัญคีรีจึงถูกทิ้งร้างอุ๊ยนั่นใครไปคะเสด็จแม่ข้ามีชัยชนะเหนือฮิรัญไกสีถือว่าเป็นการโยนหินถามทางราคาก็ได้คำตอบแล้วนำสารไปทูลเกล้าถวายเสด็จอาอนันทผู้ชงให้ทรงเตรียมทัพศึกเข้าโจมตีฮิรัญคีรีถึงเวลาแล้วที่ฮิรัญไกรสีมันจะต้องชดใช้กรรมที่มันก่อขึ้นใช่เมื่อชนะศึกฮิรัญคีรีข้าจะพิเศษกับดาราวดีพระเจ้าข้าที่นั่นหรือเพคะเจ้าชายแห่งโคมคำทรงสง่างามสมกับเป็นยอดบุรุษใช่ข้ากับลูกต้องเลือกข้างผู้มีชัยชนะเพื่อเข้าชิงมรณคราชเสด็จแม่เพคะลูกอยากเข้าเฝ้าเจ้าชายชัยสิริใกล้ๆเพคะไม่ได้นะพระเจ้าค่ะไม่ใช่เรื่องของเจ้าน้าเพคะเสด็จแม่ลูกอยากเห็นพระพักเจ้าชายชัยสิริใกล้ๆไปคะนับไปคะเสด็จแม่นับไปคะนิพนาอย่าไปเลยนะลูกเจ้าเพิ่งกลับมาอยู่กับพ่อแม่แล้วจะกลับฮิรัญคีรีไปทำไมในเมื่อฮิรัญไกรสีเป็นคนในประเทศเจ้าออกมาข้าจะกลับไปกอดพระบาทเสด็จพ่อฮิรัญไกรสีข้าจะร้องไห้อ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้กับข้าผู้ที่ส่งเลี้ยงข้ารักข้าคงไม่ใจจืดใจดำที่จะไม่ยกโทษให้กับข้าหรอกแต่ฮิรัญไกรสีไม่ใช่พ่อของเจ้ามันขโมยเจ้าไปจากอกพ่อแม่นะลูกแล้วทำไมถึงได้ขโมยเด็กหน้าดำไม่ขโมยเด็กหน้าขาวไปด้วยเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าคนทำเรียกเสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตรันไกรสีฤทธิ์พังงาโลกามันขโมยเจ้าไปจากอกพ่อแม่นะลูกแล้วทำไมถึงได้ขโมยเด็กหน้าดำไม่ขโมยเด็กหน้าขาวไปด้วยทั้งที่เด็กหน้าขาวน่ารักกว่าเด็กหน้าดำเป็นไหนๆข้าไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์รับสั่งล้วนแต่โกหกนิบนาพ่อหยุดเจ้าไม่ได้เลยหรอพระองค์ทรงหยุดข้าได้ก็ต่อเมื่อทรงแต่งตั้งข้าขึ้นครองบัลลังก์อนันตมิตรานิพพานจึงเขียนสารขานครับความลับลังส่งไปยังโคมคำย้ำและสั่งแม่ถึงคำย้ำเช้าเฝ้าระวังถวายยังผ่านพงพระทรงท่านจะทรงองค์พระธิดามา
เป็นคู่ขอทรงโปรดเชิดชูเป็นคู่ควันหนึ่งก็ลูกสองก็ลูกแม่ผูกพันฝากกี่วันพระเมตตาตาราวดีเมื่อมุสิกาพระเจ้าค่ะเจ้าจงนำสารนี้ไปถวายแก่องค์ชายชัยสิริแห่งเมืองคงคำให้รีบเตรียมการอภิเษกข้าจะรีบส่งลูกหญิงดาราวดีของข้าไปเป็นคู่อภิเษกของพระองค์พระเจ้าค่ะที่ข้าไม่นำสารนี้ส่งไปยังนกพิราบเพราะข้าเกรงว่าสารอันเป็นความลับนี้จะตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้ความรีบไปรีบมานะรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะวดีแม่หวังว่าวิธีนี้จะทำให้การแต่งตั้งนินวรรณาผ่านไปด้วยดีนะลูกเฮ้ยข้าเราสงสัยว่าทำไมพระมเหสีน่ะไม่ทรงรอให้เสร็จศึกฮิรัญคีรีก่อนนี่ทรงให้ส่งสารไปยังเจ้าชายแห่งโคมคำเพื่อให้รอพระธิดาดาราวดีที่จะเสด็จไปอภิเษกยังโคมคำข้าก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ตัดสินพระทัยได้รวดเร็วเหลือเกินเป็นไปได้ไหมที่คงจะให้พระธิดาดาราวดีเนี่ยอภิเษกที่เมืองโคมคำก่อนที่จะแต่งตั้งพระธิดานินวรรณาจริงสินะวิธีนี้ทรงอ้างต่อชาวเมืองอนันตมินตาได้ว่าพระธิดาดาราวดีได้ของบัลลังก์โคมคำบัลลังก์อนันตมินตาต้องเป็นของพระธิดานินวรรณาโดยชอบธรรมนี่ท่านหมื่นไก่ครึ่งหมื่นเดี๋ยวข้าจะรีบไปรีบมาอย่าลืมอย่าลืมว่าศัตรูของเรานะมันคอยจ้องพวกเราอยู่ใช่ไงไอ้หมื่นพุทธซ้อนเนี่ยไอ้หมื่นชอบไอ้เนี่ยไอ้คุณเท้าปากม้าเนี่ยเห็นหน้าแล้วนึกถึงม้าไม่ใช่ม้าเด็กนี่นะนี่มายังไงม้าแก่ไปเถอะเด็กดูข้าจะได้เป็นสมสารโชคดีนะไปกับเขาไปแล้วไปเลยพระมเหสีน่ะเหรอส่งสารไปถึงเจ้าพี่ว่าจะให้ดาราวดีไปอภิเษกที่โคมคำเอกคะบอบแกได้ยินมาอย่างนั้นส่งพระธิดาพระองค์หนึ่งไปอภิเษกอีกพระองค์หนึ่งให้ขึ้นครองบัลลังก์อนันตมินตาเป็นการดีสำหรับเรานะพี่คะแต่ข้าช้ำไม่ดีอย่างเจ้าทำไมล่ะพี่คะพระธิดาดาราวดีไม่อยู่ก็ไร้เสี้ยนหนามไม่มีกระต่ายก็ไร้เรื่องยุ่งๆตอนนี้เราจะได้ลอบปงพระชนองค์เหนือหัวได้ง่ายๆไงพี่คะคุณท้าพูดถูกแล้วพระเจ้าค่ะเรื่องมันจะง่ายทำไมพระธิดาไม่เห็นดีด้วยล่ะพระเจ้าค่ะเพราะข้าไม่คิดอย่างพวกเจ้าเนี่ยสิข้าตะวันก็ใกล้ตกดินแล้วพักที่นี่แหละ
ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วชาวบ้านร้านตลาดต่างพากันกลับบ้านเรือนว่าแต่พระโอรสจะทรงเสด็จไปที่ท่าน้ำทำไมหรือพระเจ้าค่ะข้าอยากรู้ว่าผู้คนจะทุกข์หรือสุขในยามที่เตรียมการศึกกับฮิรัญคีรีขวัญและกำลังใจพวกเราต้องพร้อมผู้คนมีข้าวมีน้ำก็มีกันที่กำลังใจพระโอรสไม่นางฉันนับใจอักษรกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องศีลจวดเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนาก็มีกันที่กำลังพระโอรสไม่นางไม่นางเป็นไรหรือเปล่าป้าเปล่าเพคะองค์ชัยสิริปลดชัยน่ะสิแม่นางไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วปล่อยพระโอรสเอาข้าจะทีเถอะเชิญเสด็จมาเจ้าข้าพระโอรสเจ้าไม่เป็นไรแน่นะหม่อมฉันเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วไปเถอะเจ้าข้าจริงๆเกี้ยวเดินไม่ร้องนี่น่ะหรือเจ้าชายชัยสิริเสด็จไปอภิเษกที่โคมคำแล้วยายจึงทำหน้าเศร้าหมองนักข้าเกิดในอนันตมินตราเติบโตด้วยข้าวน้ำของชาวอนันตมินตราข้าจะต้องจากไปไกลจากทั้งเสด็จพ่อเสด็จแม่และน้องของข้าข้าจะไม่เศร้าหมองได้ยังไงแต่การเสด็จไปในครั้งนี้พระธิดาก็ทรงรู้นี่พี่คะว่าเพราะอะไรพระองค์เหนือหัวจะทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระธิดานิลวรรณาเป็นผู้ครองบัลลังก์อนันตมินตราเมื่อพระองค์ทรงหาไม่แต่มันก็เป็นเหตุผลที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะเพคะใช่เพราะถ้าหากข้าอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่เสียพระเกียรติยศเพราะชาวเมืองจะโจทย์ขานและถามกันว่าทำไมพระธิดาดาราวดีจึงไม่ได้นั่งบัลลังก์ร่วมกันในฐานะฝาแฝดเอาเถอะคุณเท้าถึงเวลาที่ข้าจะต้องไปข้าก็ควรจะไปข้าหวังว่าชีวิตใหม่ของข้าในโคมคำจะเป็นชีวิตที่ดีต้องดีสิเพคะการได้อภิเษกกับเจ้าชายแห่งโคมคำผู้เป็นที่รักไม่มีอะไรที่จะดีเลิศไปกว่านี้แล้วพระธิดานิลวรรณาทำไมหรอคุณเท้าจะทรงรู้สึกยังไงถ้าได้รู้ว่าลับหลังส่งไปยังโคมคำย้ำและสั่งแม้ถึงค่ำย่ำเช้าเฝ้าระวัง
ถวายยังผ่านพงพระทรงทันพระทรงทันจะส่งองค์พระธิดามาเป็นคู่ขอทรงโปรดเชิดชูเป็นคู่ขวัญเป็นคู่ขวัญ1ก็ลูก2ก็ลูกแม่ผูกพันฝากชีวันพระเมตตาดารวดีจะส่งดารวดีไปอภิเษกกับเจ้าพี่ชัยสิริงั้นเหรอฝันไปเถอะข้าจะเปลี่ยนแปลงศาลของพระมเหสีเสด็จแม่เพคะเจ้าชายแห่งโคมคำทรงสง่างามสมกับเป็นบุรุษยอดฝีมือเสด็จแม่คิดถูกแล้วล่ะเพคะที่จะทรงใช้พระองค์เป็นผู้ช่วงชิงมรณะคราชแทนเราใช่ลูกของแม่น่ะเก่งจริงๆไม่เสียแรงที่มีเจ้าเป็นคู่คิดแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบกลับเมืองฮิรันคิรีซะก่อนพระเจ้าค่ะก่อนที่องค์เหนือหัวฮิรันไกรสีจะทรงสงสัยว่าเราหายไปไหนนานถึง2วันเราอีกแล้วข้าสงสัยคำว่าเราของเจ้าชัสสุดาเรายังต้องพึ่งพาท่านอมาตย์นะกลมเกลียวกันไว้เราจะได้มีกำลังทรยศต่อเสด็จพ่อของลูกไงเพคะและลูกก็หวังว่าลูกจะได้อภิเษกกับเจ้าชายแห่งโคมคำพระมเหสีทรงมีพระสวนีให้กล่าวกระหม่อมนำสารนี้มาถวายพระเจ้าค่ะพระมเหสีเหรอข้าคิดว่าเป็นของเอพระมเหสีทรงมีเรื่องสำคัญอะไรนะท่านมาพระเจ้าค่ะกล่าวหม่อมฉันจะอ่านถวายจึงเขียนสารขานขับความลับหลังส่งไปยังโคมคำย้ำและสั่งแม้ถึงค่ำย่ำเช้าเฝ้าระวังถวายยังผ่านพงพระทรงทันจะส่งองค์พระธิดามาเป็นคู่ขอทรงโปรดเชิดชูเป็นคู่ขวัญ1ก็ลูก2ก็ลูกแม่ผูกพันฝากชีวันพระเมตตานาวันนินนาวันนินนาวันนินพระเจ้าค่ะสารเขียนมาแบบนี้ใครกันนาวันนินฮะหรือว่าจะเป็นพระธิดาจะออกนอกหน้าจะเกินงามแล้วนะไปคะเดี๋ยวใครๆเขาคิดว่าจะติไม่ครบหรอกไปคะยิ่งพระธิดาไม่เคย
ก็ข้ามีความสุขดีคุณท้าวนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ข้าเข้ามาอยู่ในอนันตมินตราท้องฟ้าสีฟ้าดอกไม้สวยสดงดงามเหมือนผีเสื้ออีกไม่นานข้าก็จะได้ขึ้นครองบัลลังก์อนันตมินตราแล้วก็ได้พิเศษกับเจ้าพี่ว้ายเอาพิเศษเลยไหมคะเอาพิเศษได้ยังไงไหมคะใครๆเขาก็รู้ว่าพระมเหสีจะส่งพระธิดาดาราวดีไปเป็นคู่อภิเษกถึงโคมคำนู่นชอบฝันไปเถอะหน้าขาวก็ไม่ช่วยข้าถูกแปลงอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ก้าวหม่อมฉันไม่รู้จักเจ้าชายชัยสิริทรงสงสัยว่าผู้ที่พระมเหสีจะส่งไปเป็นคู่อภิเษกเป็นใครพระเจ้าค่ะข้าว่าข้าเขียนในสารไว้ชัดเจนแล้วนะว่าข้าจะส่งดาราวดีไปเป็นคู่อภิเษกกับพระองค์แต่ในสารนั่นกลายเป็นชื่อนาวันนินนะพระเจ้าค่ะนาวันนินนางเป็นใครอ่ะนี่ค่ะข้าแปลงสารนั้นผิดงั้นเหรอเพคะแปลงสารผิดเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้พวกหมื่นนั้นอ่ะมันเล่าทูลถวายพระมเหสีว่าหมื่นถวยเทพหัวหมู่จวงแล้วก็ไอ้ยักษ์ตาเดียวมันหัวเลาะขำพระธิดากันใหญ่เลยเพคะพระธิดาต้องรีบปงพระชนองค์เหนือหัวอนันตผู้ชงซะไม่มีพระองค์บัลลังก์จะไปไหนเสียทรงออกโกรธกับพระมเหสีไว้แล้วถ้าพระธิดาทรงมีอำนาจก็บีบบังคับให้เจ้าชายชัยสิริทรงอภิเษกกับพระธิดาสิพิคะข้าพิธีอภิเษกอาจหมายถึงการรวมความสามัคคีของเราทั้งสองเมืองก็ได้แล้วถามพระธิดาไว้เร็วพระธิดาของอนันตพุทธชงจะไม่มีวันไปถึงโคมคำช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีช่วยข้าด้วยอย่างนี้แล้วกันนาคราชเมืองฤทธิ์ภาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนาคีเหมือนหิรัญไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามภพโลกานี้ข้าต้องใหญ่หาคนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดชิงดวงใจยอดอักษรกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรัญไกรสีฤทธิ์ผงาดโลกาไม่ชนะใจอักษรกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องสีนั้นแหลกสลาย
ใช้กรรมทำความดี